กระทรวงมหาไทยก็ประกาศความสำเร็จเป้าหมาย SDG นะครับหรือว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมจับมือทุกเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศครับมุ่งสร้างสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประกาศความสําเร็จการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทยโดยมีมนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยผูว้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าหน่วยงานผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเข้าร่วมกับ นายอนุทินก็กล่าวนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นขับเคลื่อน SDG ทั้ง17เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติมาโดยตลอดเนื่องจากสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้สังคมไทยเช่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนการส่งเสริมพลังงานสะอาดการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนรวมไปถึงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยประลัดกระทรวงมหาดไทย ขออภัยครับโดยกระทรวงมหาดไทยนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะนําเสนอและเผยแพร่ผลการขับเคลื่อนที่ประสบผลสําเร็จเพื่อให้แต่ละองค์กรนะครับนำไปปรับใช้ในพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดําเนินงานผ่านโครงการต่างๆทั้งส่วนกลางและภูมิภาคภายใต้แนวคิด Change for Good 76จังหวัด76คํามั่นสัญญาเพื่อเป็นการแสดงเจตจานงในการร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธปรรมกับองค์การสหประชาชาติ I don't...